นุ่นวรนุชเผยสามียังไม่ชินไม่ใช่ดาราหลังโดนแซวลงรูปคู่ตอดปีละครั้งนุ่นวรนุชเผยสามียังไม่ชินไม่ใช่ดาราเจอคนแซวลงรูปคู่ตอดปิติปีละครั้งเผยลงทุนทำที่พักสุดหรูที่เกาะล้านลงขันกับหุ้นส่วนหลักล้านเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้สนุกกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดสำหรับนางเอกชื่อดังนุ่นวรนุชพิรมภักดีที่ล่าสุดลงขันกับหุ้นส่วนลงทุนหลักล้านทำที่พักสุดหรูที่เกาะล้านพัทยาโดยนุ่นที่มาร่วมงานแถลงข่าว GMM TV 2023DIVERSELYUR ที่ Union Hall F6 Union Mall ได้เล่าถึงการทำที่พักบนเกาะล้านเธอบอกเป็นธุรกิจเล็กๆเพราะเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหลงไหลเสน่ห์เกาะล้านจึงตัดสินใจทำที่พักรวมทั้งคาเฟ่ที่นั่นซึ่งยังอยู่ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในปีหน้าพร้อมกันนี้ได้เผยถึงเรื่องที่หลายคนแซวงานนานครั้งจะลงรูปคู่สามีตอดปิติปีละครั้งทำธุรกิจที่เกาะล้านคือธุรกิจที่เกาะล้านมีแพลนทำที่พักเล็กๆ3ห้องและมีร้านคาเฟ่จะเป็น2ธุรกิจที่เตรียมทำแล้วตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งไม่ได้ทำเป็นแบบรีสอร์ทใหญ่โตไม่เราไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็เก็บเล็กผสมน้อยเราก็เอาเงินนั่นแหละไปทำเพราะว่าเริ่มจากการที่ไปถ่าย YouTube WURRA Worldwide ที่เกาะล้านตอนเด็กๆไม่เคยไปเลยเพิ่งไปตอนโตเรารู้สึกว่าชอบที่นี่มากชอบคนที่นี่ด้วยเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วนั่นแหละมันก็เลยเกิดธุรกิจเล็กๆอันนี้ขึ้นมากับคนบนเกาะค่าร่วมทำค่าไม่ได้ซื้อที่ดินเพราะว่าไม่ได้รวยจริงๆก็คือเรามีกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาลงทุนทำแล้วไปเช่าก็จะปลอดภัยสุด3ห้องเรียกว่าเป็นวิลล่าได้เลยมีมันเล็กๆมากแต่มันเป็นเล็กที่มีคุณภาพราคาที่พักยังก่อนเดี๋ยวรอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสำหรับ3ห้องนอนมันเป็นห้องมุมที่เห็นทะเลเวลาใครไปทะเลก็ต้องอยากได้ที่พักที่ติดทะเลนุ่นก็เป็นคนหนึ่งถ้าเกิดไปทะเลก็ต้องหาที่พักที่ติดทะเลดีไซเนอร์เราก็ออกแบบมามันไม่เหมือนที่พักที่อื่นในเกาะล้านด้วยการตกแต่งก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปจริงๆตั้งใจอยากให้เปิดก่อนปีใหม่แต่คิดว่าอาจจะไม่ทันลงทุนไปเท่าไหร่ก็หลักล้านค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่อย่างที่บอกทำเล็กๆจริงๆที่นี่น่ารักตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆหมดเลยนุ่นว่าความน่ารักมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็การลงทุนก็คือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนทำอะไรเราต้องพยายามให้เซฟตัวเองด้วยและเซฟทุกๆคนด้วยไม่ใหญ่แน่นะวอไม่ใหญ่จริงๆค่ะมีกระแสข่าวว่าลงทุนเป็นร้อยล้านไม่มีค่ะแล้วคนที่เกาะว่ายังไงบ้างเห็นเราไปลงทุนทำธุรกิจที่นั่นคือเขาจะเห็นนุ่นไปบ่อยทำไมพี่นุ่นไปบ่อยจังเลยมาทำอะไรคะแต่บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะว่างวันสองวันก็แวะไปถ้าคนที่ท่องเที่ยวจะรู้เลยว่าที่พักสวยๆจองยากมากสมมุติบางที่ที่นุ่นไปคือที่พักเต็มหมดเลยเต็มแบบข้ามปีตอนนี้น้ำทะเลใสมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปรีวิวเสน่ห์ของเกาะล้านที่เราชอบนุ่นว่าเป็นทะเลที่เป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพการเดินทางขึ้นเรือสปีดโบ๊ทแค่15นาทีเองถึงแล้วมาง่ายน้ำใสบางช่วงทำไมมันเหมือนทะเลทางใต้เลยทรายขาวพระอาทิตย์ตกสวยมากอยากให้ไปกันถ้าเปิดไม่ทันปีใหม่ได้ดูฤกษ์ใหม่ว่าปีหน้าจะเปิดช่วงไหนดีตอนนี้ต้องดูฤกษ์คนงานก่อนเพราะไปดูทีทำไมเข้า2คนเองคือจังหวะอาจจะยากงานไม้ก็ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านไม้ด้วยงบที่ตั้งไว้ยังไม่บานปลายใช่ไหมหรือว่าเลยไปแล้วเลยไปนิดนึงแล้วค่ะก็เรียกเก็บเพิ่มก็มีคนคาดหวังว่าพอเป็นที่พักของนุ่นมันจะต้องปัง
ก็คาดหวังเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ดูคนในหุ้นส่วนกันแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเราก็ชอบแบบนี้กับการที่นุ่นเดินทางค่อนข้างเยอะไปต่างประเทศเยอะก็จะเห็นการตกแต่งหลายๆแบบอันนี้ชอบเลยค่ะใส่สไตล์ความเป็นนุ่นวรนุชเข้าไปเยอะขนาดไหนเป็นฝ่ายต่อราคาน้องๆในบริษัทบอกพี่นุ่นไม่ต้องทำแล้วก็ได้เดี๋ยวคนจะว่าพี่นุ่นเราบอกไม่คือเราก็ต้องคุยราคาอะไรใดๆเพราะว่าแค่อ่างอาบน้ำก็ราคาประมาณ 90,000 แล้วมันก็ราคาสูงเขาก็ดีไซน์มาให้มันสวยเหมาะกับที่พักมีไฟในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ตลอดมีชอบค่ะคืออยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ถามว่าธุรกิจนี้มันน่าหลงไหลยังไงคืออย่างที่บอกมันเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราไหวเราก็ทำก็ต้องดูว่าเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยนุ่นไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปลง 100% เพราะฉะนั้นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่มีคนเหมือนช่วยเราทำงานให้เราไปอยู่กับเขาก็ต้องขอบคุณหุ้นส่วนที่เขามีความเป็นโปรเฟชชั่นนอลค่ะตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะตั้งแต่แรกๆที่ไปมีแค่โครงเลยแดดยังส่องแต่ตอนนี้มีหลังคาเริ่มปลูกไม้ก็ชื่นใจหน่อยแต่ก็อยากให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันถามถึงเรื่องที่ไปทำบุญกับสามีหลายคนแซวว่าลงรูปคู่ปีละครั้งมีปีละรูปเป็นเรื่องประจำไปแล้วหากยิ้มก็อยากให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมทำบุญกับเราด้วยค่ะเขาเขินไหมเวลาถ่ายรูปคู่กับเราเขาไม่ใช่ดาราเหมือนเดิมแสดงว่าการจะถ่ายรูปคู่แล้วมาโพสต์มันยากใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไปขอเขาถ่ายเวลาเจอจะมีมากกว่า1รูปไหมในแต่ละปีไม่รู้แล้วแต่จังหวะมั้งคะแต่เราไม่เขินเรายังไงก็ได้แต่ก็จะมีคนที่มาร่วมทำบุญเขาจะถ่ายเก็บไว้บางทีไปเห็นใน TikTok แล้วเขาว่ายังไงบ้างพอเห็นตัวเองโดนถ่ายเพราะปกติไม่ค่อยออกสื่อก็ไม่ได้พูดอะไรใส่หน้ากากเขาไม่ชินเขาก็เป็นนักธุรกิจเนาะเขามีงานประจำของเขาย้อนเส้นทางเฟรนด์โซนในใบเฟิร์นหลังหลุดสถานะใหม่ที่แม่พระเอกลุ้นมานานจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงอีกคู่ลุ้นฟังจากปากย้อนเส้นทางเฟรนด์โซนในใบเฟิร์นหลังหลุดสถานะใหม่ที่แม่พระเอกลุ้นมานานหลังหนุ่มกรรชัยหลุดเต็มสิ้นสุดทางเพื่อนระหว่างรอฟังจากปากถึงความสัมพันธ์สิ้นสุดทางเพื่อนของนางเอกสุดฮอตใบเฟิร์นพิมชนกกับพระเอกคู่จิ้นในนภัสทายาทสุดเลิฟของนักแสดงรุ่นใหญ่หมูพิมพกาหลังเพื่อนสนิทรุ่นพี่อย่างหนุ่มกรรชัยออกมาเปิดสถานะของทั้งคู่ที่เปลี่ยนไปจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแล้วประกาศให้กองเชียร์กรี๊ดกันได้เลยทั้งนี้ลองมาย้อนเส้นทางการพบเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ก่อนจะกลายเป็นคู่จิ้นในนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ได้โคจรมาเจอกันจากภาพยนตร์เฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเป็นครั้งแรกโดยออกฉายวันที่14กุมภาพันธ์2562ก็เป็นที่จับตาความเคมีเข้ากันจากนั้นในปี2563ทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งใบเฟิร์นร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกและได้มาประกบคู่กับคู่จิ้นหนุ่มในนภัสในผลงานละครสร้อยสบัญงาโดยละครออกอากาศเมื่อเดือนมกราคมปี2565บทบาทในละครเข้มข้นยิ่งเพิ่มกระแสความจิ้นของทั้งคู่แต่กระแสเชียร์หนักเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ยังบอกเป็นแค่เพื่อนโดยเฉพาะใบเฟิร์นยืนยันลุ้นไม่ขึ้นไม่ขยับสถานะเฟรนด์โซนแม้กระแสเชียร์ไม่หยุดจากแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของฝ่ายชายที่ออกอาการปลื้มหนักประกาศชัดเชียร์สาวใบเฟิร์นเป็นลูกสะใภ้สุดตัวแม้ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน
16-15จะได้เห็นโมเมนต์ชวนจิ้นหนักทำให้กองเชียร์ใจฟูใบเฟิร์นเดินเที่ยวกับนายณภัทรและแม่หมูที่อิตาลีแต่เจ้าตัวยังยืนยันสถานะเป็นเพื่อนหนักแน่นก่อนจะเกิดกระแสฮือฮาล่าสุดหนุ่มกันชัยหลุดข่าวดีนายใบเฟิร์นสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วย้อนผลงานแรกในวงการนายณภัทรเสียงสมบูรณ์จากภาพยนตร์เรื่องแรกพรจากฟ้าตอนยามเย็นประกบคู่วีวิโอเลตเมื่อปี2559ด้านใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์ผลงานแจ้งเกิดจากภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักประกบคู่มาริโอเมาเรอร์เมื่อปี2553ป้ายนิชานันคลอดลูกสาวแล้วชื่อน้องยูนิทายาทคนแรกแห่โยนโฉมน่ารักน่าชังป้ายนิชานันคลอดลูกสาวแล้วชื่อน้องยูนิคนบันเทิงแห่โยนโฉมน่ารักน่าชังมากทายาทคนแรกขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงป้ายนิชานันปั้นแก้วนักแสดงสาวที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวในวันที่23พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโดยให้กำเนิดน้องยูนิกับคุณพ่อวยูนตั้งชัยวงศ์หนุ่มนักธุรกิจเป็นทายาทคนแรกของตระกูลที่ลืมตาดูโลกออกมาอย่างปลอดภัยด้วยความรักความอบอุ่นของพ่อและแม่โดยฝ่ายนิชานันได้โพสต์รูปภาพครอบครัวพร้อมเขียนข้อความฝากถึงแฟนคลับว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อยูนิเป็นลูกสาวของป้าป้ายูนกับหมามีฝ้ายค่ะ Welcome to the world baby Yuni Diary วันที่23พฤศจิกายน2022สำหรับชื่อของหนูมาจากชื่อพ่อกับแม่รวมกันค่ะป้าเป้ายูนหมาเมียนิชานันเลยเป็นน้องยูนิแปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งรักหนูมากนะคะลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องท้องต้องสมิติเวชบนเนซามิติเวชท่ามกลางความดีใจจากเพื่อนในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาโยนโฉมน้องยูนิพร้อมเขียนแคปชั่นชมว่าน้องมาแล้วแววยินดีด้วยค่ะพี่ฝ้ายแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องยูนิน่ารักน่าชังมากหลานมาแล้วยินดีด้วยนะคะน้องฝ้ายของรัตนากาอาน่ารักมากขอให้เลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงขอบคุณไอจีฝ้ายนิชานุน